วัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับนำคุณผู้ชมเข้าสู่การถ่ายทอดสดนะครับการแข่งขันฟุตบอลป่วยรุ่งอรุณลีกหรือว่าฟุตบอลไทยลีก3ในรอบแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับไปดูสายมิตรกบิลยูไนเต็ดครับพบกับแม่โจยูไนเต็ดทีมผู้ใหญ่มีผมธีรวัฒน์กับอาทิตย์และคุณธีรศิษย์ทองครับสวัสดีครับวันนี้เรามาชมเกมของ2ทีมน้องใหม่นะครับในรอบแชมเปี้ยนส์ลีกครับผู้สินให้สัญญาณเริ่มเกมนะครับมาทางเข้าบ้านนะครับสายมิตรกบิลบุรีออกสตาร์ทเกมก่อนนะครับพวกเขามาในเสื้อสีเขียวนะครับบอลยังอยู่ในฝั่งของทางเจ้าบ้านสายมิตรอยู่นะครับเปิดบอลออกมาทางซ้ายครับทางสายมิตรให้สุรเชษฐ์ทิมต่อมาข้างหน้าตรงนี้ครับเป็นเซอร์ดิกครับเลาะไปโอ้โหแล้วจะเปิดเข้ามาตรงนี้นี่เหลี่ยมไม่ดีครับแล้วก็ตรงนั้นนี่เหมือนเจอหลุมด้วยครับเลยเตะผิดเตียมออกด้านหลังไปครับเปิดยาวขึ้นมาออกทางขวาตรงนี้น้ำหนักสุดยอดเลยครับมาแล้วครับโคกินาริตะต้องแต่งเล็กน้อยฝากเข้ามาก่อนด้านในครับตั้งป้อมอัดด้วยซ้ายโอ้โหเกือบเข้าเหมือนกันครับลูกยิงของพี่ชัยโอ้โหดูเหมือนไม่มีอะไรครับแต่อนุชิตก็ต้องเซฟครับออกแรงครับนี่ครับเป็นนวพลตั้งป้อมเปิดไปเสาไกลโดนโคกทิ้งออกมานากอบใส่ด้วยซ้ายหมดเลี่ยนเฉียวหน้าประตูออกไปครับทางปัวทัศน์ครับออกซ้ายมานัทพงศ์ดีด้วยชาติอุดโยนขนาดเส้นมาโอ้ตรงนี้นี่โอ้ยังไงครับครับดูเข้าจังหวะนี้ครับเปิดด้วยซ้ายไปเสาไกลลูกนี้โอ้เพื่อนจะโขกเข้ามาด้านในนี่มันโด่งเหลือเกินนะครับโยนยาวขึ้นมาครับสุรเชษฐ์โอ้เปลี่ยนแกนออกมาทางขวาเราได้เปรียบด้วยครับมาแล้วครับแอปเดอร์โกเมสแอปเดอร์มองด้านในตัดเข้าซ้ายจี้เข้ามาแล้วยิงเองลูกเชี่ยวเสากระชากมากลางแล้วก็ซ้ายปั่นลูกนี้มันไม่พอครับหลุดกรอบไปครับโกกิให้แบบติดทีเดชมองด้านในจ่ายเข้าไปให้ทางทองชัยจะไขว้ต่อตรงนี้ได้ฟาวครับไปสโต้เข้าไปสกิดข้อเท้าของทองชัยเกมถือว่ายังสูสีเลยนะครับสุวิจักจริงลูกนี้เบาไว้ครับแม้จะตรงกรอบแต่ไม่มีปัญหาครับของทางผู้สาประตูอนุชิตครับเปิดเข้าไปครับสุรเชษฐ์ลูกนี้อุ้งแล้วชกไม่โดนแต่ว่าบอลเลยไปหมดนะครับลูกฟรีคิกครับแม่โจเปิดไปตรงนี้อุ้งแล้วแต่แม่จังหวะบอลมันตกเท้าครับเลยไม่ได้ยิงครับแต่ยังเก็บบอลได้ครับทาซือฮีเดะอุ้งไปสุดเส้นเลยแล้วเอ้ายังไม่ออกนะครับไปหยุดเล่นกันเองเปิดเข้ามาแล้วเสยมาตรงนี้บอลออกไปแล้วครับโอ้เกือบเสียหายครับทางฝั่งของสายนี่ครับบอลยังอยู่บนเส้นนะครับแม่จะไปหยุดเล่นครับโอ้โหแม่ทางด้านของเจตรินนี่ไปยกมือหยุดเล่นนะทั้งๆที่อยู่ใกล้นะครับแม่เกือบไปนะครับกลายเป็นสายมิดกบินครับสุรเชษฐ์ให้ไปคลาฮันพาตินี่ชิงคืนมาสุรเชษฐ์ในกรอบยัดตรงนี้โอ้โหยังติดอยู่ครับแล้วก็คนเดิมครับเอาละทุ่มไปแล้วเสียบอลครับช่องนี้ภูเก็ตคืนมาก่อนครับที่แอปเดอร์โกเมสตั้งปอมเปิดซ้ายจะให้พาตินี่โอ้โหยังโดนไมค์กล้าเคลียร์มาบอลทันลักมายิงลูกนี้กันช่อใต้ลูกข้ามขาของไม้ครับโปรซิโต้ครับแล้วสายมิดหมดยาวบอลยังไม่ออกไปแล้วครับโอ้พลิกบอลมาสวยมากครับมีทางเลือกแล้วเลือกทางพาตินี่ค่ะฮลุดเดียวอัดด้วยซ้ายติดเซฟครับยิงเบาเหลือเกินครับนี่ครับดูจังหวะโอกาสของพาตินี่ค่ะครับแตะดีแล้วนะครับแต่จังหวะสุดท้ายยิงไม่ดีครับธีรกรครับกระดกลูกนี้อกพลิกสวยเลยครับทางแอปเดอร์โกเมสดึงฟาวมาได้ครับขอใบเหลืองด้วยโคนไปเลยครับใบแรกของเกมครับสุรเชษฐ์เปิดไปเสาไกลอุ้งอัดเต็มเรียบร้อยแต่ว่าผู้สินจับน่าจะจับว่าลูกมันโค้งออกไปแล้วนะครับเปิดด้วยซ้ายด้วยนะครับเราก็ไม่เห็นครับตรงนี้น่าจะเป่าก่อนแล้วนะครับเป่าก่อนที่จะขึ้นมงครับเปิดเข้าไปครับสุรเชษฐ์ไปเสาไกลบอลไปตกใส่ทางธีรกรครับธีรกรกระชากไปสุดเส้นหาเหลี่ยมเปิดแล้วเปิดมาตรงนี้บอลเลยที่ฝาประตูแล้วโดนไมค์กาโขกทิ้งครับตรงนี้มีปัญหาครับแล้วได้โขกโอ้ยตรงนี้ยังไปโดนสกัดสกัดออกแล้วครับนี่เป็นโอกาสสุดท้ายครับของสายมิตรกบิลยูไนเต็ดจบครึ่งแรกยังเสมอ 0-0 ครับครึ่งหลังออกสตาร์ทนะครับแล้วเป็นทางแม่โจมาแล้วครับแม่โจหน้ากรอบออกซ้ายมาก่อนโกกิโกกินาริตะมีเพื่อนทำทางหลอกแล้วจะปั่นเสาไกลลูกนี้โอ้โหยิงโด่งเหลือเกินกระชากเข้ามาครับหมาแล้วครับทางแม่โจทาซือฮิเดะปั่นแล้วซัดเรียบร้อยเลยครับตั้งแต่รับหน้าครับทองชัยครับไม่ได้ประตูครับ
แอบเนอร์ครับพลิกมาแล้วก็ส่งต่อมาที่สุรเชษฐ์สุรเชษฐ์ขอพื้นที่นิดนึงให้เข้ามาก่อนที่แอบเนอร์เข้ากรอบเขตโทษยิงยัดเข้ามาโอ้โหบอลตกพื้นเฉียวเสาออกไปครับเข้าชาร์จไม่ทันครับสเวดิกพาตินิคาฮามจังหวะนี้ครับนี่ครับยิงผ่านหน้าประตูไปครับเปลี่ยนแกนออกไปทางซ้ายเอาบอลลงเยี่ยมมากครับสุรเชษฐ์กระชากเข้าในหนีมา1คนแล้วยิงอีกแล้วครับติดบล็อกอยู่โผล่สกัดออกมาครับแต่ยังเป็นแอปเดอร์โกเมสเก็บได้ให้ต่อมาแล้วปาดไปยิงไม่โดนครับทิติพงศ์นี่ครับดูจังหวะเปิดมาของธีรกรครับผ่านหน้าประตูไปหมดมีไมก้าเซดูครับมาทำลายจังหวะครับเปิดลูกนี้ไปเสาไกลเป็นสตูโผล่มาแล้วจับบอลซัดตรงนี้ชนเสาครับโอ้โหเหลือเชื่อครับแล้วซัดไปทีนึงข้ามคานครับพิธีภูมิอีกแล้วครับโอกาสของเขา2ครั้งติดกันครับนี่ครับมงมาตั้งนะครับนี่จังหวะมีเสาแล้วก็สุรเชษฐ์ครับ3-0นะครับเข้ามากดแบบแข็งใจนะครับคนเดียวครับโดนลุม2คนยังแก้ได้เปลี่ยนออกขวามาน้ำหนักสุดยอดเลยครับเพื่อนเติมขึ้นมาแล้วอัตพลกันหนูเปิดลูกนี้เข้ามาโอ้โหยังไปเข้าซองของทางอนุชิตครับธีวานนท์ครับพลิกออกมาแล้วให้ทางขวาตรงนี้อัตพลกันหนูเปิดไปแล้วเด้งๆโอ้โหมันโหนไปนิดนึงไม่กล้าก็โขกกลับขึ้นมาเป็นโขกกันไปโขกกันมาครับตอนนี้เอ้าแล้วอู้ตรงนี้ยังไม่ทันแล้วครับต้องดูว่าโดนเต็มหรือเปล่าสุวิจักรลงไปนอนแล้วครับใบอะไรใบเหลืองครับธีรกรนี่ครับจังหวะเข้ามาก็ยังอยู่นะครับก็โอ้โหนี่ครับยังไม่ให้ครับด้านในเรียก2คนเจตรินตั้งป้อมเอาแล้วครับง้างแล้วใส่เองลูกนี้โอ้เรียบร้อยครับโอ้สุดๆเลยครับลูกนี้ไงครับนี่ครับเทกันลั่นสนามเลยครับสายมิดกับบินยูไนเต็ดครับขึ้นนำแล้วครับนี่ครับสุรเชษฐ์ครับจ่ายเข้ากลางให้เจตลินครับแม่ก็เห็นวิถีแล้วครับโอ้โหกดลูกนี้แต่ผู้สาวประตูนี่ดูเหมือนคิดว่าบอลจะออกหรือเปล่าครับเนี่ยหรือฉันแหลกครับเนี่ยติดสายอะฟรีคิกครับธีวานนท์เปิดเข้ามาแหมยังไม่ได้โขกครับนากอบทาซือฮีเดชิมิซึตั้งป้อมยิงยังติดอยู่โอ้โหเรียวแรงนี่อ่อนลงไปเยอะมากครับนางทาซือฮีเดชิมิซึแอบเนอร์ครับโอ้โหฟาหนีออกมา4คนไปครับฝากเพื่อนใกล้ๆแล้วชิงคืนมาตรงนี้แอบเนอร์ถึงบอลเข้าซ้ายแล้วซัดตรงนี้โอ้โหจะยิงเอาเสยใต้คานครับแต่ว่าข้ามออกไปนิดเดียวนี่ครับมาดึงจังหวะนะครับก็ต้องชมที่วานนท์ด้วยนะครับจ่ายยัดเข้ามาอ้าวลูกนี้โอ้เอเวอร์สันเปรโซโต้พลาดแล้วจ่ายยาวเกินไปครับแล้วก็ล้ำหน้าไปด้วยครับจังหวะนี้ของทางแม่โจ้ครับสุรเชษฐ์ขึ้นมาที่ทางทิติพงศ์ดูสุรเชษฐ์สปินดิครับดูครับเอาเลี้ยวแรงมาจากไหนครับมาแล้วครับสุดเส้นครับด้านในมีเพื่อน2คนสุรเชษฐ์ตบกลับมาโอ้โหไม่ถึงครับโอ้จะให้สรายุทธแต่แถว2ยังมีปั๊มกันตรงนี้อ่ะล้มลงไป2คนผู้เสียปล่อยไปก่อนปอนจังหวะ2แทบไม่ได้เลยครับแม่โจอาจจะตรงนี้ได้นะครับออกไปทางโกกิมองด้านในแล้วตบคัทแบ็คมาแล้วยิงลิสเรียบร้อยครับโอ้โหฉลับแล้วได้ประตูเฉยเลยครับทาซือฮิเดชิมิซึครับตีเสมอนาทีบาป90+4ครับนี่ครับดูจังหวะจ่ายให้โกกินะครับบอลก็นี่ครับ2คนครับนักเตะจากญี่ปุ่นครับผู้สินคุณธรรมนาถาวรครับโหให้สัญญาณจบการแข่งขันในเกมที่เหมือนจะไม่มีอะไรแต่กลายเป็นมามีแอนตี้คลายแม็กช่วง10นาทีสุดท้ายครับสายมิดกระบินครับเปิดสนามกีฬาน้องก้าวมหาราชเสมอกับแม่โจ้ไป1-1ครับ